โดยตารางเลยโหดมากเริ่มตั้งแต่9 โมงถึง 4 ทุ่ม
แล้วก็พวกเราเบอรี่ได้มีโอกาสไปเล่นเฟสติวัลที่เกาหลีกันถึง3งานเลยค่ะทุกคนอลังการมากและบอกเลยว่างานแต่ละงานใหญ่ๆทั้งนั้นเลยใช่อย่างเช่นงานแรกนะคะที่สไตล์กันก็จะเป็นชื่อว่างานยอจูนะคะอะไรนะโบมิวสิกค่ะโบมิวสิก2023นะคะทุกคนถ้าหากงานที่2ก็ The Chain Walk Together เนาะใช่ส่วนยังสุดท้ายงานอะไรคะสุดท้ายก็คือมหาลัยเซจงนั่นเองก็แบบเป็นฟิลมหาลัยทัวร์อะไรเงี้ยนะคะครูก็แปลกๆเลยไม่ก็เรียกว่าแบบเป็นไม่ได้เป็นความภาคภูมิใจเลยดีกว่าเพราะว่ามันไม่เคยมีศิลปินไทยไปแสดงแบบนั้นเลยใช่แล้วเอ้ายังไม่หมดพวกเราอ่ะมีเซอร์ไพรส์พิเศษก็คือพวกเราจะไปถ่าย MV กันอีกที่ประเทศเกาหลีใต้ค่ะเห็นน้องๆ2คนข้างๆมั้ยคะทุกคนสองคนนี้ก็เดินตามไปถ่ายกับพวกเราที่เกาหลีเหมือนกันค่ะตื่นเต้นไหมมีหน้าตื่นเต้นเปล่าตื่นเต้นมากค่ะเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่ไปถ่ายกับต้นพี่นะคะอันนี้ดีใจใช่ไหมดีใจรักน้องแม่บอกเลยมาค่ะตื่นเต้นเหมือนกันค่ะเพราะว่าก็เป็นครั้งแรกที่จะได้ถ่ายอ๋อนัดกันมาหรือเปล่าไม่ใช่ร้องตื่นเต้นร้องอยากถ่ายใช่ไหมอยากถ่ายเอ้าทุกคนแต่ว่าจริงๆแล้วเมื่อวานอ่ะพวกเราได้ทำการเปิดตัว MV เพลงใหม่ของพี่จี้แล้วนะคะเป็นโซโล่ซิงเกิลค่ะแต่วันนี้เราไม่ได้มาเปิดให้ทุกคนดูแต่ MV นี้จะปล่อยพรุ่งนี้แล้วนะคะทุกคนที่ YouTube Berry ค่ะสามารถเสิร์ชแล้วก็ไปกดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะคะทุกคนเพื่อจะได้แจ้งเตือนไม่พลาดทุกคลิปเลยนี้แต่วันนี้ถึงแม้เราจะไม่ได้ดู MV พร้อมกันใช่ไหมแต่ว่าเรามีเพอร์ฟอร์แมนซ์มาโชว์ให้ทุกคนดูค่ะสาวๆพร้อมไหม